งจริงชิงค่าเทอมวันนี้ห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะคุณจะพลาดชมเด็กเก่งได้คำตอบแล้วครับได้คำตอบแล้วนะครับมากความสามารถแถมความคิดดีมีฝันอยากพัฒนาชาติอยากทำแอปพลิเคชันมาสักแอปหนึ่งไปเอาไอเดียนี้มาจากไหนทำไมถึงอยากทำความรู้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินครับความรู้ทุกคนได้รับความรู้กันหมดคือเป็นแอปฟรีด้วยใช่ไหมที่เราตั้งใจเอาไว้ใช่ครับไปดูกันว่าความเก่งของเขาคนนี้จะพายคว้า 100,000 บาทไปได้หรือไม่ไปรับชมพร้อมกันได้เลยสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมมาแล้วมาแล้วเรามีทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมที่จะมอบทุนการศึกษาให้ 100,000 บาทโอ้โหคอมเมนเตเตอร์ทั้ง3ท่านพร้อมนะครับคอมเมนเตเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รชดชมพูนิตท่านที่สองนักแสดงหนุ่มมากความสามารถขวัญใจวัยรุ่นกัปตันชลธรคงยิ่งยงและท่านสุดท้ายกรรมการผู้จัดการโรงงานเภสัชกรรมเคมีพันเมดิคอลคุณแท็บด็อกเตอร์เภสัชกรหญิงอภิชยาพรชุนหะเวสสกุลสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาบ่อยแต่ไม่เคยคุยเลยโรงงานเคมีพันมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับคุณแท็บครับค่ะเป็นโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันนะคะมีกว่าเกือบ300ตำรับแต่นอกเหนือจากโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันก็มีโรงงานอาหารเสริมแล้วก็โรงงานเครื่องสำอางด้วยเราเกษียณพอดีกำลังจะหาอะไรขายสักหน่อยแนะนำผมหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะยาบำรุงเลือดลุงธงอะไรอย่างนี้มีไหมวันนี้นะครับเป็นน้องที่มาจากนครปฐมวิชาที่มาแข่งกับเราก็แปลกเลยนะใช่ครับน้อยคนที่จะเอาวิชานี้มาแข่งกับเรานะฮะเรื่องราวของดาราศาสตร์โอ้โหดวงดาวบนท้องฟ้าดูดาวไม่ใช่ดูดวงนะเนี่ยสิอ๋อเป็นดวงดาวครับไม่ดูดวงครับชื่อว่าน้องฟีฟ่าครับโอ้โหน่าจะเล่นฟุตบอลเนาะไปดูภาพชีวิตของน้องฟีฟ่าที่นครปฐมครับครับสวัสดีครับผมชื่อภูมิระพีอยู่เจริญครับอายุ16ปีอยู่ชั้นม.5 ครับปัจจุบันเรียนอยู่ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยครับครอบครัวมีกัน5คนครับมีผมมีป้ามีย่ามีพ่อแล้วก็มีแฟนใหม่พ่อครับคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันตอนผมอยู่อนุบาลครับกรณีคุณพ่อทำเป็นธุรกิจครับแล้วก็ล้มละลายตอนนี้ก็เลยมีหนี้สินครับตอนนี้หนี้สินที่บ้านเป็นหลักล้านครับก่อนหน้านี้คุณพ่อทำธุรกิจขายของเล่นครับเป็นหน้าร้านแล้วเจ๊งครับทำให้เกิดหนี้สินครับพอร้านเจ๊งครับก็เลยย้ายไปอยู่เมืองกาญครับตอนนั้นก็ทำธุรกิจเป็นขายอุปกรณ์โทรศัพท์ครับออนไลน์รายได้ก็พออยู่ได้ครับจนกระทั่งคุณย่าเกิดล้มป่วยครับนอนติดเตียงในช่วงนั้นก็ทำให้คุณพ่อต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาย่าด้วยครับแล้วคุณพ่อก็มีการลงทุนของเพิ่มครับแต่ว่าตอนนั้นเกิดโควิดครับทำให้ของขายไม่ค่อยได้แล้วหนี้สินก็เท่าเดิมแต่ว่ารายได้ไม่เพิ่มครับก็เลยล้มละลายครับตอนนี้คุณพ่อก็เลยรับจ้างก่อสร้างตามไซต์งานต่างๆไปเป็นลูกจ้างเขาครับไปช่วยเขายกไม้ช่วยยกปูนอะไรเงี้ยครับมีทั้งในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดครับไปต่างจังหวัดบางทีก็เป็นเดือนเลยครับคุณพ่อไปทำงานต่างจังหวัดนานสุดก็2เดือนแล้วครับที่ยังไม่ได้เจอกันเวลาคิดถึงพ่อครับก็โทรหาพ่อครับเป็นเวลาตอนเย็นหลังเลิกเรียนครับเวลาคุณพ่อไปทำงานต่างจังหวัดเขาก็ส่งเงินมาครับเป็นรายอาทิตย์คุณพ่อทำงานได้รายได้ประมาณ 15,000 บาทครับรายได้หลักตอนนี้อยู่กับพ่อครับรายได้ของคุณพ่อ 15,000 บาทนะครับก็แบ่งก็คือว่าให้ผมใช้จ่ายในแต่ละวันครับอีกส่วนหนึ่งก็ใช้เป็นของพ่อครับในการจ่ายหนี้สินของพ่อชีวิตผมทุ่มให้กับการเรียนครับอนาคตจะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับเพราะว่าชอบคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็อยากทำแอปพลิเคชันมาสักแอปหนึ่งในการให้ความรู้ครับในวันหนึ่งผมก็เรียนครับเรียนที่โรงเรียนตั้งใจฟังคุณครูครับก็หลังจากกลับจากโรงเรียนนะครับผมก็จะแวะไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปเอาอาหารเหลวให้ย่าครับตอนก่อนนอนนะครับผมจะเดินไปหาย่าไปคุยเล่นกับย่า
ช่วงนี้ใกล้มีการสอบแข่งโอลิมปิกครับทำให้ต้องมีการอ่านหนังสือเพิ่มวันละ 1-2 ชั่วโมงครับน้องฟีฟ่าขณะที่อยู่เรียนก็มีความตั้งใจเรียนจนสามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์โลกและผ่านเข้าไปเป็น1ใน30คนของภาคกลางภาคตะวันตกซึ่งจะมีการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศต่อไปครับซึ่งรายการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการนี้มีเด็กเข้ามาสมัครหลายร้อยคนและฟีฟ่าก็เป็น1ใน30คนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายนี้ครับถ้าได้ทุน 100,000 บาทครับจะเก็บไว้เป็นทุนในการเรียนต่อมหาลัยครับและส่วนหนึ่งก็จะแบ่งให้พ่อครับตอนนี้น้องเขาอยู่ชั้นม.5โรงเรียนก็ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่พอช่วยเหลือได้แต่ในอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าสภาพเศรษฐกิจแบบนี้สภาพครอบครัวแบบนี้เราเสียดายน้องที่เขามีความตั้งใจเรียนและมีผลการเรียนดีถ้าเขาได้รับทุนการศึกษาสักก้อนหนึ่งอาจจะช่วยน้องฟีฟ่าให้เขาเรียนต่อแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสามารถนำรายได้มาช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติช่วยเหลือคนภายหลังต่อไปได้อีกครับมาแล้วมาแล้วเชิญเชิญแนะนำตัวหน่อยครับลูกสวัสดีครับผมชื่อนายภูมิพี่อยู่เจริญอายุ16ปีครับปัจจุบันกำลังเรียนอยู่ชั้นม.5ครับโรงเรียนพระประถมวิทยาลัยครับวิชาที่จะมาเก่งจริงกับเราก็คือวิชาดาราศาสตร์ครับดาราศาสตร์ความฝันที่อยากจะเป็นอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ครับโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์มากับใครครับวันนี้มากับคุณครูครับคุณครูสวัสดีครับคุณครูแนะนำตัวหน่อยครับคุณครูครับสวัสดีครับผมประเสริฐมากจากโรงเรียนพระประถมวิทยาลัยครับสอนวิชาเคมีครับโอ้ลูกศิษย์คนนี้เป็นไงบ้างครับคุณครูก็มีความตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็มีน้ำใจช่วยเหลืองานที่โรงเรียนครับเขาบอกเขาอยากจะมีสักแอปหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาเป็นแอปที่ให้ความรู้ใช่ครับทำไมไปเอาไอเดียนี้มาจากไหนทำไมถึงอยากทำเพราะว่าความรู้ผมว่าความรู้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินครับความรู้ทุกคนได้รับความรู้กันหมดคือเป็นแอปฟรีด้วยใช่ไหมที่เราตั้งใจเอาไว้ใช่ครับอ๋อให้ความรู้แบบฟรีไม่ต้องเสียเงินครับเด็กๆที่มาออกรายการของเราก็จะมีปัญหาครอบครัวเนาะแล้วก็เก็บไว้ไม่เป็นไรแต่ความมุ่งมั่นความตั้งใจที่จะไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จนั้นสำคัญกว่าสำคัญกว่านะครับผมครับฟังประวัตินี่คุณพ่อนี่ชีวิตพลิกผันจริงๆก็ต้องธุรกิจแสดงความเห็นใจด้วยนะครับแล้วก็คุณพ่อก็ยังสู้ไม่ถอยเลยสู้ไม่ถอยจริงๆก็เพื่อน้องเพื่อน้องคือผมว่าสองคนนี้คือเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันจริงๆจากนักธุรกิจไปเป็นกรรมกรก่อสร้างได้แล้วไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดไม่รู้ว่าทำอะไรแล้วส่งเงินให้ลูกอย่างเดียวเลยแล้วก็ดูแลทั้งครอบครัวด้วยใช่ก็เนี่ยก็คือพลังที่หล่อเลี้ยงคุณพ่ออยู่จงต่อสู้นอกจากเพื่อตัวเองก็ต่อสู้เพื่อคุณพ่อด้วยนะครับอ้าวไปที่กัปตันครับฟังชีวิตของน้องเล่าเป็นไงบ้างครับรู้สึกน้อยคนมากเลยครับที่จะสนใจดาราศาสตร์แท้ทั้งชีวิตที่ผมรู้จักคนมาแทบไม่มีใครพูดถึงเรื่องดาราศาสตร์เลยส่วนใหญ่ไม่มีสอนเรื่องดาราศาสตร์แบบจริงจังลึกขนาดนั้นด้วยมันจะมีแค่ผิวเผินเนาะใช่มันจะมีแค่ผิวเผินมากๆเลยครับแล้วรู้สึกว่าถ้าน้องชอบจริงๆก็คือน้องต้องไปกว่าจะไปค้นหาความรู้อ่านหนังสือหาอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาไปกับมันก็รู้สึกได้ว่าน้องต้องชอบมันจริงๆแล้วก็โปรแกรมเมอร์ก็เป็นอีกอาชีพนึงที่น่าสนใจมากนะใช่ๆด้วยเทรนด์ในอนาคตทุกอย่างมันจะมีความเป็นแบบ AI มากขึ้นการใช้คอมพิวเตอร์ทุกอย่างเดี๋ยวนี้แบบวอลเล็ตในมือถือมันก็มีครบทุกอย่างแล้วผมว่าอาชีพโปรแกรมเมอร์น่าจะต่อยอดในอนาคตได้อีกยาวไกลมากเลยครับผมบุคลิกลักษณะท่าทางน้องนี่แววของโปรแกรมเมอร์มาชัดเจนมากเหมือนกันนะคะโปรแกรมเมอร์มักจะมีลักษณะท่าทางประมาณนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทับเห็นจากในคลิปที่น้องบอกว่าถ้าได้เงินแสนเขาจะเอาไปให้คุณพ่อก่อนเลยแต่ว่าทั้งสองคนเป็นแรงบันดาลใจของกันและกันได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะเชื่อว่าแรงผลักดันนี้มันจะทำให้น้องประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างดีครับนักวิทยาศาสตร์หรือโปรแกรมเมอร์คนใหม่นักดาราศาสตร์คนใหม่น้องฟีฟ่าจะชิงค่าเทอมจากรายการเราไปได้หรือไม่นะครับรับพี่อะไรจุฬาภรพร้อมที่จะมอบให้ทุนการศึกษา 100,000 บาทตอนนี้พักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันในเกมที่1ครับเกมจริงชิงค่าเทอม
กลับมาตามเชียร์น้องฟีฟ่าที่มาสู้เพื่อทุนการศึกษาต่อยอดความฝันโปรแกรมเมอร์อยากทำแอปพลิเคชันมาสักแอปหนึ่งในการให้ความรู้ครับถึงเวลาต้องลงสู้ในเกมแรกมาเอาใจช่วยให้เด็กเก่งคนนี้ไปถึงความสำเร็จดังที่หวังให้ได้กันเลยกลับเข้าสู่เก่งจริงๆค่าเทอมครับอยู่กับน้องฟีฟ่าเกมนี้เดี๋ยวจะพาทุกๆท่านพาน้องฟีฟ่าไปท่องอวกาศกันหน่อยเกมผลจักรวาลคว้าคำตอบเกมนี้ว่ากันในเรื่องของวิชาดาราศาสตร์วัดความรู้เรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับอวกาศกติกาของเกมนี้คือน้องฟีฟ่าจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างผ่านห้องเครื่องของยานอวกาศที่จะลอยผ่านหน้าไปเมื่อดูจบน้องฟีฟ่าจะได้ฟังคำถามจากพี่แชมป์และจะต้องตอบให้ถูกต้องครบถ้วนทั้งหมดมีเวลาให้หาคำตอบเพียง10วินาทีเล่น3ข้อต้องถูกทุกข้อเท่านั้นจึงจะได้รับค่าเทอม 30,000 บาทเดี๋ยวภาพจะค่อยๆขึ้นให้บนจอนะฮะดูจบปุ๊บเดี๋ยวพี่แชมป์จะถามคำถามนะครับครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วตั้งใจดูบนจอดีๆเพราะนี่คือโจทย์ในข้อแรกนะครับมาเลยครับมาดูนะฟีฟ่าดูเฮ้ยมีสัตว์เยอะจังเลยหมดแล้วนะฮะหมดแล้วสัตว์เยอะมากเลยอ่ะอะไรกันครับเนี่ยเปิดข้อแรกมามีแต่สัตว์ลอยผ่านไปหลายชนิดกันเลยแล้วสัตว์เหล่านี้จะเกี่ยวกับอวกาศยังไงกันไปฟังคำถามจากพี่แชมป์กันเลยครับโอ้เพราะฉะนั้นถ้าดูไม่ครบอาจจะตอบไม่ครบนะฮะก่อนที่จะถามคำถามมีเห็นอะไรในภาพบ้างเห็นกบครับเห็นกบเห็นกบเห็นปลาจิ้งจกงูนกแมงกะพรุนแล้วก็กระต่ายครับพร้อมที่จะฟังคำถามไหมครับพร้อมครับคำถามคือจากภาพมีสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิดที่เคยถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศแล้วเอาละครับแล้วสัตว์ชนิดที่น้องฟีฟ่าเจอสัตว์ตัวไหนบ้างล่ะครับเนี่ยที่เคยถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศให้บินอีกสักรอบไม่ได้เหรอฮะเขาดูครบแล้วที่เหลือต้องเลือกให้ถูกแล้วแหละได้คำตอบแล้วครับได้คำตอบแล้วนะครับมีไม่มั่นใจอะไรยังไงไหมฮะไม่มั่นใจว่าได้ดูครบหรือเปล่าอันนี้แหละยากตรงนี้แหละโชว์เลยมั้ยถ้าพร้อมแล้วขอดูคำตอบครับฟึบมีกี่ชนิดครับมี4ชนิดครับอะไรบ้างครับมีกบปลากระต่ายแล้วก็แมงกะพรุนครับส่งแมงกะพรุนขึ้นไปโคจรรอบโลกเลยเหรอฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอบมาแล้วนะครับยืนยันคำตอบนะครับยืนยันครับและคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกครับโอ้โหนอกเหนือจากภาพสัตว์ที่เราหยิบมา7ภาพเนี่ยมันมีชนิดอื่นอีกไหมครับมีครับอย่างเช่นอย่างเช่นลิงครับลิงแล้วก็แมลงวันผลไม้ครับแมลงวันผลไม้ครับมันคืออะไรอ่ะสายพันธุ์ของแมลงวันเหรอใช่ครับหมามีไหมมีครับสัตว์เหล่านี้ที่เวลาเขาส่งขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยมันมีชีวิตกลับมาบนโลกไหมฮะก็แล้วแต่ตัวครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะตายครับไปต่อนะครับข้อที่2นะครับฟีฟ่าครับดูภาพให้ครบนะครับว่ามีอะไรบ้างในภาพนี้แล้วพี่แชมป์จะถามคำถามนะครับถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่2มาเลยครับอีกแล้วมาแล้วอุ้ย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 หมู่ดาวต่างๆโอ้โหหมดแล้วครับจากเซตภาพที่2นะครับภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นกลุ่มดาวจักรราศีทั้งหมดกี่กลุ่มดาวอะไรบ้างและกลุ่มดาวนั้น
เป็นกลุ่มดาวประจำเดือนอะไรครับบอกเลยครับว่ายากมากๆข้อนี้เราจะเพลย์ภาพโจทย์ข้อนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งต้องบอกเลยว่ากลุ่มดาวนั้นมีมากถึง88กลุ่มดาวกันเลยและน้องฟีฟ่าจะตอบได้ไหมครับเนี่ยว่าในภาพนี้มีกี่กลุ่มดาวบ้างที่เป็นกลุ่มดาวจากราศีได้แล้วครับได้แล้วนะครับคำถามคือจากภาพกลุ่มดาวมีกลุ่มดาวที่เป็นกลุ่มดาวจากราศีทั้งหมดกี่กลุ่มดาวอะไรบ้างและกลุ่มดาวนั้นเป็นกลุ่มดาวประจำเดือนอะไรเชิญตอบครับมาแล้วมาแล้วมี4กลุ่มดาวครับครับกลุ่มดาวแรกนะครับกลุ่มดาวคันช่างครับเดือนตุลาคมครับอันที่2คือกลุ่มดาวคนคู่ครับเดือนมิถุนายนกลุ่มดาวที่3ครับกลุ่มดาววัวเดือนพฤษภาคมครับส่วนกลุ่มดาวสุดท้ายกลุ่มดาวแมงป่องครับเดือนพฤศจิกายนครับตอบมา4กลุ่มดาวนะครับครับและคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกครับโอ้โหไปต่อข้อที่3เลยนะครับครับเงื่อนไขเดิมเป๊ะนะครับฟีฟ่ามีโอกาสให้ดูแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วภาพมาครับทำไมมาเยอะจังอ่ะเยอะมากเลยอ่ะจากภาพดาวที่เห็นครับมีดวงจันทร์บริวารกี่ดวงมีชื่อว่าอะไรบ้างและเป็นดวงจันทร์บริวารของดาวอะไรครับทวีความยากไปอีกครับข้อสุดท้ายนี้เพราะภาพที่คุณผู้ชมดูอยู่นี้คือดวงดาวในระบบสุริยะทั้งสิ้นดูเหมือนจะง่ายแต่พอได้ฟังคำถามจากพี่แชมป์ลุ้นให้น้องฟีฟ่าตอบข้อนี้ให้ถูกให้ได้เพื่อ 30,000 บาทแรกนี้ถามดาวเคราะห์ยังเหนื่อยนะนี่อันนี้ดวงจันทร์บริวารเลยนะได้แล้วครับอ้าวได้แล้วได้คำตอบแล้วนะครับมีทั้งหมดกี่ดวงครับมี4ดวงครับดวงแรกคือเตติสของดาวเสาร์ครับดาวเสาร์ครับดวงสองคือ IO ของดาวพฤหัสครับครับอันที่3คือ Phobos ของดาวอังคารครับอันที่4คือดวงจันทร์ของโลกครับตอบมาครบหมดแล้ว4ดวงจันทร์นะครับครับแล้วก็บริวารของดาวอะไรด้วยและคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ฟีฟ่าตอบถูกเท่ากับว่าเกมแรกรับไปก่อน 30,000 บาทนะครับเป็นคำตอบที่ถูกครับโอ้โหตอบถูกทั้งหมด3ข้อนะครับสำหรับเกมแรกนะครับรับไปก่อน 30,000 บาทนะครับผมเชื่อหลายคนสงสัยครับอยากรู้ไหมฮะว่าแต่ละดวงมันคืออะไรเดี๋ยวให้น้องฟีฟ่าอธิบายนะฮะครับเอามาเลยฮะดวงแรกก่อนเลยดวงอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือดวงอาทิตย์ครับเป็นดาวฤกษ์อันดวงเดียวในระบบสุริยะครับดวงอาทิตย์ครับดวงต่อไปครับต่อไปคือยูเรนัสครับอันไหนเนี่ยอันเขียวๆใช่ไหมใช่ครับขวานี่ครับทางขวาเป็นดาวยูเรนัสครับดาวระดับที่7จากในระบบสุริยะครับดวงต่อไปครับเอาดวงไหนก่อนดวงซ้ายล่างครับซ้ายล่างนี่นะฮะซ้ายล่างคือดาวศุกร์ครับอ๋อดาวศุกร์ครับศุกร์ไปต่อครับอีกดวงนึงฮะดวงไหนฮะดวงขวาบนครับขวาบนขวาบนเป็นดาวพฤหัสครับเป็นดาวที่ใหญ่สุดในระบบสุริยะครับจุดสังเกตคือจะมีจุดกลมๆครับเป็นจุดสีแดงพายุครับอ๋อจุดส้มๆแดงๆข้างล่างน่ะเหรอใช่ครับเป็นอะไรลูกเป็นพายุครับเป็นพายุพายุอ้าวดวงต่อไปครับตรงซ้ายเป็นดาวพลูโตครับ
พูโตพูโตตอนแรกจัดให้เป็นดาวคอครับก็ภายหลังจัดใหม่ให้ใกลายเป็นเหลือเป็นดาวคอแคะครับอ๋อจุดสังเกตคืออะไรครับจะมีสีแดงๆครับต่อไปครับต่อไปตรงกลางครับตรงกลางนะฮะตรงกลางจะมีสีดำๆน้ำเทาๆก็คือดวงจันทร์ของโลกไงดวงจันทร์สังเกตนี่คือดวงจันทร์เราเองนะไปต่อนะฮะอีก2ดวงใช่มั้ยอีกกี่ดวงนี่อันนี้เหลืองๆนี่อะไรฮะเหลืองนี่ดาว IO ครับเป็นดาวบริวารของดาวพฤหัสครับ IO เหรอใช่ครับจุดสังเกตคือเป็นสีเหลืองครับสีมันเด่นชัดเลยนะพื้นผิวนี่มีผลมั้ยพื้นผิวเป็นจุดสังเกตมั้ยแบบนี้เป็นที่เป็นจุดๆคือเป็นภูเขาไฟครับภูเขาไฟเหรอครับโอ้ดวงต่อไปครับดวงไหนครับซ้ายบนครับซ้ายบนจะเป็นดาวพุธครับดาวพุธใช่ครับสังเกตคือสีเทาๆแล้วก็ออกฟ้าๆหน่อยๆครับดวงต่อไปครับทางซ้ายครับนี่นะฮะทางซ้ายคือโฟบอสครับเป็นดาวบริวารของดาวอังคารครับโฟบอสใช่ครับทรงมันแปลกๆเนาะรูปทรงอันขวาแล้วครับอันขวาคือเทติสครับเป็นดาวบริวารของดาวเสาร์ครับจุดสังเกตคือจะมีสีเหลืองๆอยู่ติดอยู่นิดนึงครับบางทีมันต่างกันนิดเดียวนะพี่แท็บเป็นไงครับพี่แท็บก็ลุ้นตามไปด้วยเลยค่ะลุ้นตามนะฮะดาวมากมายบนท้องฟ้าโอ้ไม่รู้เลยคืออะไรครับนี่เกมแรกนะครับหรืออีก2เกมนะครับเอาท่านผู้ชมที่ชอบเรื่องของดวงดาวเรื่องดาราศาสตร์ห้ามพลาดเดี๋ยวกลับมาตอนนี้พักชมผู้สนับสนุนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงชิงค่าเทชื่นชอบและมีความรู้เรื่องอวกาศได้มากขนาดนี้ก็เก็บ 30,000 บาทแรกเข้ากระเป๋าไปได้แบบสบายๆกันเลยกลับมาตามเชียร์เด็กเก่งที่มีหัวคิดดีอยากสร้างแอปให้ความรู้แบบฟรีๆไม่เสียเงินเพื่อไว้เป็นโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนาตัวเองถ้าเขาได้รับทุนการศึกษาสักก้อนนึงอาจจะช่วยน้องฟีฟ่าให้เขาเรียนต่อแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสามารถนำรายได้มาช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติช่วยเหลือคนภายหลังต่อไปได้อีกครับมาส่งกำลังใจผลักดันให้น้องฟีฟ่าคว้าทุนการศึกษาทั้งหมดในวันนี้กันต่อได้เลยครับกลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับอยู่กับน้องฟีฟ่าจากจังหวัดนครปฐมนะครับเกมนี้มันก็เป็นของที่มีอายุเก่าแก่ครับดึกดำบรรพ์อะไรแบบนี้เลยนะฮะกิจการเกมภารกิจกล่องส่องโลกเกมนี้จะพาน้องฟีฟ่าสวมบทเป็นนักธรณีวิทยาพาไปสำรวจหินแร่ธาตุที่สำคัญรวมถึงซากของสิ่งมีชีวิตและนี่คือเกมที่จะท้าทายน้องฟีฟ่าในวันนี้มีกล่องปริศนา3กล่องให้น้องฟีฟ่าเล่นเงื่อนไขง่ายๆแค่หาคำตอบให้ได้ว่าในกล่องใบนั้นคืออะไรตอบถูกทั้งหมดรับค่าเทอม 30,000 บาทและที่เห็นอยู่ตรงกลางตอนนี้นะครับผมขออนุญาตนะฮะครับนี่คือเกมของเรานะครับเราจะมีกล่องปริศนาให้ทั้งหมด3กล่องนะครับครับเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3นะครับสิ่งที่เราจะได้เห็นในกล่องปริศนาทั้ง3ใบวันนี้ต้องรู้จริงถึงจะตอบได้ถ้าพร้อมแล้วเลือกกล่องหมายเลขไหนดีครับเลือกกล่องหมายเลข3เลือกกล่องหมายเลข3นะครับเปิดนะครับกล่องหมายเลข3นะฮะธรณีวิทยาโอ้โหปุ๊บมาแล้วครับมาแล้วหมายเลข3อุ้ยน้อยนิดเลยเป็นอะไรอ่ะเปิดกล่องแรกมาเชื่อว่าคุณผู้ชมสงสัยกันเป็นเครื่องประเทศแล้วแอบบอกเลยว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องหมายเลข3ก็คือซากฟอสซิลของสัตว์ครับแต่มีลักษณะรูปร่างเล็กแบบนี้จะเป็นสัตว์ชนิดไหนกันล่ะครับเนี่ยคุณผู้ชมมาลองดูและวิเคราะห์ไปพร้อมกับน้องฟีฟ่ากันครับจับได้ไหมผมจับจับได้จับได้จับได้มี2ชิ้นเพราะฉะนั้นต้องมี2คำตอบนะครับแต่ละชิ้นคืออะไรอันนี้มันดูด้วยตาเปล่าได้ไหมครับหรือว่าต้องการอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมดูใช้แว่นขยายก็ได้แว่นขยายแว่นขยายน้องขอแว่นขยายครับทีมงานครับมีอุปกรณ์อะไรมาดูหน่อยครับขนาดเล็กจะต้องขอใช้แว่นขยายกันเลยครับงานนี้กำลังดูอะไรอยู่ฮะพี่ป้ากำลังดูอันนี้เป็นเหมือนสัตว์สัตว์ทะเลครับสัตว์ทะเลเหรอเอามันมีเหมือนฟอสซิลอยู่นะมันเหมือนมีลายใช่ไหมมีลายนะแล้วถ้าแบบนี้พอจะบอกอะไรได้ไหมครับเป็นลายมือเอาละหมอดูแล้วตั้งคณะตั้งคณะดู
เหมือนน้องฟีฟ่าจะได้คำตอบแล้วครับได้เชิญได้แล้วนะฮะเชิญมาจับที่เลยครับจับไปขยายแป๊บเดียวนี่รู้เรื่องเลยเหรอเนี่ยถ้าฟีฟ่าได้คำตอบแล้วพี่แชมป์ขอคำตอบครับครับคำตอบคือที่เป็นแบนๆนะครับคือไทยโรไบครับแบนๆอันนี้นะฮะครับคือไทยโรไบครับไทยโรไบอีกชิ้นครับอีกชิ้นหนึ่งคือแอมโมไนท์ครับแอมโมไนท์ตอบมาแล้วนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกครับและสิ่งที่อยู่ในกล่องหมายเลข3นี้ก็คือซากฟอสซิลไทรโลไบต์มีลักษณะเป็นข้อปล้องๆแบ่งเป็น3ส่วนคือหัวอกท้องคล้ายแมงดาทะเลแต่ขนาดเล็กกว่าอาศัยอยู่ในทะเลตื้นและตามแนวปะการังพบแพร่หลายในมหายุคพาลีโอโซอีกตอนต้นและสูญพันธุ์เมื่อปลายยุคเพอร์เมียนหรือประมาณ252ล้านปีก่อนซึ่งในประเทศไทยก็เคยมีการค้นพบซากไทรโลไบต์ที่อ่าวเมาะและของจังหวัดสตูลและอีกชิ้นหนึ่งคือซากฟอสซิลแอมโมไนท์มีลักษณะเปลือกขดเป็นวงเป็นสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์ใช้ชีวิตลอยอยู่บนผิวน้ำทำให้สามารถพบได้ทั้งบริเวณทะเลตื้นและทะเลน้ำลึกพบมากในมหายุคมีโซโซอีกและสูญพันธุ์เมื่อสิ้นสุดยุคครีเทเซียสหรือประมาณ65ล้านปีก่อนมีการสันนิษฐานว่าได้วิวัฒนาการมาเป็นหมึกและหอยงวงช้างในยุคปัจจุบันนี้ครับบอกเลยนะครับว่าที่น้องฟีฟ่าและคุณผู้ชมได้เห็นฟอสซิลนี้นี่คือฟอสซิลของจริงที่หายากและมีอายุมามากกว่าหลายร้อยล้านปีเลยเปิดข้อแรกได้ดีขนาดนี้ไปดูกันต่อว่ากล่องต่อไปน้องฟีฟ่าจะได้เจอกับอะไรในกล่องนั้นกล่องต่อไปเฮ้ยชิ้นใหญ่โอ้ยกล่องต่อมาคืออะไรล่ะครับเนี่ยถ้ามองผิวเผินแบบนี้ขอตอบเลยว่าคือหินแน่นอนมี2ชิ้นเหมือนกันครับแม่หินนี้ดูจะไม่ง่ายซะแล้วถึงกับต้องใช้ตัวช่วยในการพิสูจน์หาว่านี่คือหินชนิดใดว่าทดสอบกับตะปูนะครับแน่นะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมันหลุดนะมีอันนี้มีรอยครับเนาะมีรอยเกณฑ์ความแข็งก็ประมาณน้อยกว่า5ครับถ้าอะไรฮะมันเป็นหน่วยของมันเหรอใช่ครับอ๋อความแข็งน้อยกว่า5ถ้าเอาตะปูขูดแล้วมันมีอะไรหลุดออกมาครับอืมยังไงต่อฮะต่อไปจะหยดกรดครับหยดกรดเป็นกรดไฮโดรคลอริกครับไฮโดรคลอริกกรดไฮโดรคลอริกจะทำปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอเนตครับอืมเกิดฟองครับเกิดฟองอะไรว่าจะเอาแม่ขยายส่องดูครับได้คำตอบไหมฮะได้ครับเอาแล้วอ่ะประจำที่ครับประจำที่ครับได้คำตอบแล้วนะครับครับสำหรับกล่องหมายเลข1นะครับมี2ชิ้นนะครับทั้ง2ชิ้นนี้คืออะไรครับสำหรับที่เป็นคล้ายๆแก้วสีเขียวๆนะครับครับเป็นแร่แคลไซต์ครับครับส่วนที่เป็นหินนะครับจะเป็นหินไนซ์ครับตอบมาแล้วนะครับทั้ง2ชนิดนี้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกครับโอ้โหเหลือกล่องสุดท้ายครับต้องเปิดแล้วนะครับแบบเอากล่องสุดท้ายมาเป็นภาพครับเป็นภาพสถานที่ทั้ง2แห่งเจองานหินเข้าซะแล้วครับน้องฟีฟ่าสถานที่ลักษณะแบบนี้ไม่รู้เลยว่ามีกี่ที่ในโลกนี้นะครับเนี่ยงานนี้น้องฟีฟ่าคงต้องงัดความรู้และใจที่รักในวิชาธรณีวิทยามาใช้วิเคราะห์โจทย์นี้กันแล้วล่ะครับถ้าตอบถูกข้อนี้จะได้ 30,000 บาทแต่ถ้าผิดเงินที่สะสมมาในเกมนี้จะเหลือ0บาททันทีสู้ๆครับน้องฟีฟ่ามี2ภาพนะฮะ
คำถามครับภาพที่เห็นคืออะไรแล้วอยู่ที่ไหนครับถามง่ายๆนะแต่ยากนะถ้าตอบถูก 30,000 บาทนะครับจากเกมนี้อาจารย์แป๋งเคยเห็นมาก่อนบ้างไหม2ภาพนี้ผมคุ้นภาพซ้ายนะภาพซ้ายเหรออืมกัปตันเคยเห็นบ้างไหม2ภาพนี้ซ้ายมีความเป็นแบบออสเตรเลียไม่ก็มีความเป็นแอฟริกาอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นต่างประเทศใช่พี่แทบเป็นไงฮะสองภาพนี้คุ้นๆบ้างไหมครับจริงๆภาพเนี้ยค่ะฝั่งซ้ายเหรอใช่จริงๆเมืองไทยก็มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะคะคล้ายๆแบบนี้แต่ไม่แน่ใจว่านี้ใช่ที่เมืองไทยหรือเปล่าภาพขวานี่ตอนแรกผมนึกว่าทะเลแหวกอะไรแบบนี้นะเออเลือกขวานะครับผมอันนี้มั่นใจมากกว่าครับครับคืออะไรครับเป็นสลังมังกรครับแล้วฝั่งซ้ายล่ะครับผมมองเป็นเสาดินครับเสาดินเสาดินแต่ว่าที่ยากคือว่ามันมีหลายที่ครับที่ลักษณะคล้ายแบบนี้ครับมีพารุจังหวัดสระแก้วครับเสาหินนาน้อยจังหวัดน่านแล้วก็แพ้เมืองผีจังหวัดแพร่ครับได้คำตอบยังครับยังครับยังครับโอ้โหแต่ไม่รู้สุดท้ายมันคือที่ไหนนะเอาละสิครับข้อสุดท้ายเพื่อจะเก็บเงินไปได้เพิ่มอีก 30,000 บาทน้องฟีฟ่าเกิดความลังเลขึ้นมาซะแล้วนั่นก็เพราะว่า3สถานที่ที่น้องฟีฟ่าพูดถึงนั้นมีความคล้ายกันอยู่มากจริงๆครับเราจะขึ้นภาพเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมลองวิเคราะห์ไปพร้อมกับน้องฟีฟ่ากันครับว่าจะใช่คำตอบของภาพนี้หรือไม่ภาพแรกคือละลุจังหวัดสระแก้วภาพที่2เสาหินนาน้อยจังหวัดน่านและภาพสุดท้ายแพะเมืองผีจังหวัดแพร่แยกแทบไม่ออกเลยใช่มั้ยล่ะครับแล้วแบบนี้น้องฟีฟ่าจะจับสังเกตและตอบข้อที่ถูกได้ไหมล่ะครับเนี่ยมาเอาใจช่วยกันครับเงื่อนไขคือต้องตอบถูกทั้ง2ภาพนะครับถึงจะได้ 10,000 บาทในข้อนี้นะครับได้ครับได้แล้วนะครับตอนนี้มี2ภาพต้องถูกทั้ง2ภาพนะครับเอาภาพซ้ายก่อนนะภาพซ้ายคือที่ไหนครับคือลาลุจังหวัดสระแก้วครับภาพขวาครับสลังมังกรจังหวัดสตูลตอบมาครบแล้วนะครับและคำตอบที่ตอบมานั้นสำคัญมากๆเพราะถ้าถูกนั่นหมายความว่าเกมนี้รับไป 30,000 บาทนะครับและคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถ้าตอบถูกรับไป 30,000 บวกเกมแรก 30,000 เป็น 60,000 นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้โหผ่านไปเรียบร้อยนะครับรับไป 30,000 บาทครับโอ้โหอันไหนยากสุดลูกซ้ายขวาไหนยากสุดรูปซ้ายยากกว่าครับรูปซ้ายยากกว่าเมื่อกี้บอกมีอยู่3ที่ทำไมถึงเลือกสระแก้วครับเพราะว่าที่สระแก้วตรงพื้นข้างนอกครับมันจะเป็นพื้นราบๆครับเสาดินที่น่าจะแย่สูงกว่าครับถ้าเป็นแพะเมืองผีจะเป็นเหมือนเป็นเนยนะครับยอดสะสมทุนการศึกษาอยู่ที่ 60,000 บาทครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันครับกับน้องฟีฟ่าครับเก่งจริงจริงแค่เทอมพักชมโฆษณากันสักครู่ครับเรียกได้ว่าความเก่งสมชื่อดีกรีโอลิมปิกจริงๆครับรู้ลึกรู้จริงแบบนี้ก็กวาดอีก 60,000 บาทไปเพิ่มได้เรียบร้อยกลับมาชมการต่อสู้ของน้องฟีฟ่าเด็กหนุ่มอนาคตว่าที่โปรแกรมเมอร์ที่มีความคิดพัฒนาชาติอยากทำแอปพลิเคชันมาสักแอปนึงในการให้ความรู้ครับไปเอาไอเดียนี้มาจากไหนทำไมถึงอยากทำความรู้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินครับความรู้ทุกคนได้รับความรู้กันหมดคือเป็นแอปฟรีด้วยใช่ไหมที่เราตั้งใจเอาไว้ใช่ครับและตอนนี้น้องฟีฟ่าใช้ความรู้สู้เอาชนะ2เกมสะสมทุนการศึกษาได้ 60,000 บาทกันแล้วมาส่งกำลังใจให้เด็กมีความสามารถคนนี้สมดังหวังกันให้ได้เลยครับกลับเข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมครับเกมสุดท้ายสำหรับน้องฟีฟ่าครับก็เดินหน้าต่อนะฮะเป็นเรื่องราวของวิชาที่น้องถนัดเลยกติกาเกม20คำถาม3วิชี้ชะตาเกมนี้จะเป็นการทดสอบความรู้ในวิชาดาราศาสตร์ธรณีวิทยาและอุตุนิยมวิทยาแบบครอบจักรวาลโดยวิธีเล่นคือเมื่อพิธีกรอ่านคำถามจบน้องมีเวลาแค่เพียง3วินาทีเท่านั้นในการตอบซึ่งในแต่ละข้อจะมีช้อยคำตอบมาให้เลือกมีโอกาสเลือกตอบได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าตอบผิดข้อนั้นเท่ากับ0บาททันที
มีทั้งหมด20คำถามคำถามละ 2,000 บาทถ้าทำได้ถูกต้องทั้งหมดรับค่าเทอมจากเกมนี้ 40,000 บาทแต่ต้องถูกเท่านั้นนะครับถึงจะได้เงินนะครับครับตั้งใจฟังคำถามดีๆนะครับข้อที่1ครับระหว่างชั้นเนื้อโลกชั้นแก่นโลกชั้นนอกชั้นแก่นโลกชั้นในโครงสร้างโลกชั้นใดที่มีสถานะเป็นของเหลวครับแก่นโลกชั้นนอกครับถูกต้องครับไปต่อข้อที่2ครับระหว่างแมกมาลาวาเพาซ่าหินเหลวหนืดที่อยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกเรียกว่าอะไรครับแมกมาครับถูกต้องครับแล้วอีก2ชื่อมันคืออะไรครับลาวากับเพาซ่าลาวาคือแมกมาที่อยู่บนเปลือกโลกครับอ๋ออยู่ข้างบนแล้วอีกชื่อครับเพาซ่าดิสนีย์ครับอ๋อ เป็นชื่อที่เราหลอกนั่นเองนะฮะโอ้รู้เลยนะว่าไม่หลงกลรู้ไม่หลงกลไปต่อนะครับข้อที่3นะครับระหว่างหินปูนหินแกรนิตหินชนวนหินอ่อนซึ่งเป็นหินแปรสภาพมาจากหินชนิดใดครับหินปูนครับถูกต้องครับข้อที่4นะครับระหว่างหินบาซอลหินทรายหินพัมมิสหินชนิดใดสามารถลอยน้ำได้ครับหินพัมมิสครับถูกต้องครับข้อนี้ทำเอาน้องฟีฟ้าเกือบตอบไม่ทันเวลาถ้าน้องฟีฟ้าพลาดตอนนี้หมดโอกาสได้ 100,000 บาทกลับบ้านน่าเสียดายสุดๆครับข้อที่5นะครับระหว่างยิปซัมเพชรโพแทสแร่ชนิดใดมีความแข็งมากที่สุดครับเพชรครับถูกต้องครับข้อที่6นะครับระหว่างริกเตอร์แมกนิจูดมาร์คาลีการวัดค่าความรุนแรงหรือความเสียหายของแผ่นดินไหววัดโดยมาตราใดครับเมอร์คัลลี่ครับถูกต้องครับแล้วอีก2หน่วยมันคืออะไรฮะวิกเตอร์ใช้วัดพลังงานจากแผ่นดินไหวครับแมกนิจูดแมกนิจูดเป็นหน่วยครับไปต่อข้อที่7นะครับระหว่างพายุดิเพรสชันพายุไต้ฝุ่นพายุโซนร้อนพายุชนิดใดที่มีความเร็วใกล้ศูนย์กลางที่สุดครับไต้ฝุ่นครับถูกต้องครับข้อที่8ครับระหว่างสตาร์โทสเฟียมีโซเฟียโทโพสเฟียเครื่องบินอยู่บนชั้นบรรยากาศใดครับสตาร์โทสเฟียครับถูกต้องครับแล้วอีก2ชื่อนี่มันสูงกว่ามันต่ำกว่าอะไรยังไงฮะมีโซเฟียจะอยู่สูงกว่าครับอ๋อมีโซเฟียคือเวลาอุกกาบาตเข้ามาเราจะถูกเผาไหม้ที่นี่ครับอ๋อข้อที่9นะครับระหว่างเซอร์รสเตตัสคิวมูโลนิมบัสสเตโตคิวมูลัสเมฆที่ก่อให้เกิดฝนฟ้าคะนองคือเมฆชนิดใดครับคิวมูโลนิมบัสครับถูกต้องครับข้อ10ครับระหว่างดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารเตาไฟแช่แข็งคือฉายาของดาวเคราะห์ดวงใดครับดาวพุธครับถูกครับโอ้ยอีก10ข้อสุดท้ายลุ้นให้น้องฟีฟ้าไม่พลาดสักข้อเดียวเพราะ 100,000 บาทอยู่แค่เอื้อมแล้วไปต่อข้อ11นะครับระหว่างสีเหลืองสีส้มสีแดงพื้นผิวของดวงอาทิตย์มีสีอะไรครับสีเหลืองครับถูกครับข้อที่12นะครับระหว่างยานวอยเอเจอร์ยานไพโอเนียยานนิวฮอไรซันยานอวกาศลำใดที่เดินทางไปสำรวจดาวพลูโตครับนิวฮอไรซันครับถูกต้องครับข้อที่13นะครับระหว่างดาวเสาร์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แกนิมิสชื่อของไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19ถูกตั้งชื่อตามชั้นบรรยากาศของวัตถุใดครับของดวงอาทิตย์ครับถูกต้องครับโควิดเนี่ยคอหน้าแปลว่ามงกุฎครับแล้วชั้นบรรยากาศดวงอาทิตย์ครับที่เห็นเป็นเปล่งแสงสว่างออกมาครับเขาจะมองคล้ายๆกับโคโรนาครับก็คือมงกุฎเขาก็เลยเอามงกุฎไปตั้งชื่อตามโควิด-19ครับเพราะว่าตัวเชื้อของมันหน้าตาคล้ายๆมงกุฎเหมือนกันครับไปต่อข้อที่14นะครับระหว่างลักเซมเบิร์กอินเดียแคนาดาประเทศใดที่ยังไม่เคยส่งยานอวกาศขึ้นไปบนดวงจันทร์ครับแคนาดาครับถูกต้องครับข้อที่15นะครับระหว่างเขาพนมรุ้งภูกระดึงเทือกเขาตะนาวสีบริเวณใดเคยเป็นภูเขาไฟในประเทศไทยมาก่อนครับพนมรุ้งครับถูกต้องครับข้อที่16นะครับระหว่างภาคกลางภาคตะวันตกภาคเหนือภาคใดของประเทศไทยที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดครับภาคเหนือครับถูกต้องครับทำไมต้องเป็นภาคเหนือครับภาคเหนือมีรอยเลื่อนเยอะครับ
รอยเลื่อนใช่ครับข้อที่17นะครับระหว่างพิษณุโลกขอนแก่นกาญจนบุรีแหล่งแก๊สธรรมชาติในประเทศไทยพบได้ที่จังหวัดอะไรครับขอนแก่นครับถูกต้องครับมีคำว่าช่วยๆที่สวายอยู่พักนึงอ่ะข้อที่18นะครับระหว่างเชียงใหม่กำแพงเพชรสระบุรีจังหวัดใดที่ไม่ใช่แหล่งที่พบน้ำมันดิบครับสระบุรีครับถูกต้องครับเหลืออีก2ข้อนะครับข้อที่19ครับระหว่างลิกไนท์แอนทราไซต์บิทูมินัสเหมืองถ่านหินแม่เมาะที่จังหวัดลำปางขุดพบถ่านหินชนิดใดได้มากที่สุดครับลิกไนท์ครับถูกต้องครับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่20นะฮะถ้าข้อนี้ตอบถูกกลับบ้านพร้อมเงินแสนนะครับคำถามคือระหว่างสยามโมสลัสสุธีธรณีภูเวียงโกสลัสสิรินทรเน่ซิตโกสลัสสัตยารักกิจคำถามคือไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ที่ถูกตั้งชื่อเป็นสายพันธุ์แรกในประเทศไทยคือชนิดใดครับสยามโนซอรัสสุธีทอนีครับคำตอบข้อนี้ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกเพราะถ้าผิดน้องฟีฟ่าจะอดได้ 100,000 บาทอย่างน่าเสียดายสุดๆครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆรับทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับเป็นค่าเทอมมูลค่า 100,000 บาทหายเครียดไหมลูกหายเครียดแล้วครับสบายสบายแล้วเนาะครับโอ้ทำได้แล้วครับนะครับผมบอกอะไรกับคุณครูหน่อยวันนี้ทำได้แล้วครับคุณครูยกนิ้วให้เลยโอ้โหอาจารย์แปลงมีอะไรจะแนะนำไหมครับขอให้ฟีฟ่ารักษาความมุ่งมั่นรักษาความตั้งใจเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นพลังของตัวเองแล้วก็เป็นพลังหล่อเลี้ยงคุณพ่อของฟีฟ่าด้วยขอให้พลังแห่งดวงดาวอยู่กับฟีฟ่าเสมอโอ้โหพลังแห่งดวงดาวนะครับตาตาแล้วครับเก่งมากครับผมมีหลายเรื่องเลยครับที่ผมยังไม่รู้เลยแต่น้องศึกษามาแบบครบหมดแล้วเรียบร้อยครับผมก็ยินดีกับน้องด้วยแล้วก็หวังว่าในอนาคตน้องฟีฟ่าจะสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองหวังไว้นะครับผมแล้วก็ขอให้สนุกกับการใช้ชีวิตในอนาคตข้างหน้าด้วยครับผมพี่ชัดครับเก่งครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะวันนี้น้องทำสำเร็จแล้วนะคะเอาความรู้สึกดีๆในวันนี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวเองมีแรงมีพลังที่จะเดินต่อไปรวมไปถึงการให้กำลังใจถึงคุณพ่อด้วยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์ได้สำเร็จดังใจหวังเลยค่ะครับผมเอาละครับนี่คือคำแนะนำดีๆนะครับและกำลังใจจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนให้เกิดเป็นการเก่งจริงๆค่าเทอมนะครับขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามให้กำลังใจลูกหลานของเรามาโดยตลอดนะครับเรามีนัดกันทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นทางช่องวัน31เท่านั้นนะครับนี่คือเก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับลูกสาวเกษตรกรรับจ้างและครอบครัวที่ดำรงชีวิตกันแบบทำงานเพื่อใช้หนี้ไปวันๆเวลาไม่มีรายได้เข้ามาในบ้านพ่อก็จะไปเบิกกับเฒ่าแก่อ้อยค่ะซึ่งตอนนี้พ่อได้ไปเบิกมาเวลาเราไปเบิกเฒ่าแก่มาเราก็จะต้องตัดอ้อยใช้หนี้เขาค่ะแบกความรู้มาสู้เพื่อทุน 100,000 บาทพัฒนาชีวิตและอนาคตการศึกษาจงเรียงลำดับคนที่มีจำนวนหลานแท้ๆมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดนะครับครับครับนะครับบอกถิ่นกำเนิดว่าเกิดเป็นคนชาติไหนครับมาตามเชียร์และส่งแรงใจให้เธอไปพร้อมกันในเก่งจริงชิงค่าเทอมทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นทางช่องวัน31ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี